สวัสดีค่ะชื่อสุภมาแสงจันทร์ออมค่ะก็วันนี้ค่อนข้างเป็นที่พอใจค่ะพัตเตอร์ค่อนข้างที่จะดีค่ะก็เลยทำให้ตีสกอร์ขึ้นมาดีค่ะวันนี้ตีลบ5เหล็กก็ค่อนข้างโอเคค่ะมีโอกาสได้ทำเยอะแล้วก็พัตเตอร์ก็มาด้วยมาพร้อมๆกันก็เลยสามารถทำสกอร์ขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าก็มี3พัต1หลุมค่ะที่ออก1โบกี้ค่ะเคยได้มีโอกาสมาตีก่อนหน้านี้แล้วก็สนามสวยมากๆแล้วก็สนามเป็นมาตรฐานมากๆกรีนดีเร็วดีสนามสวยค่ะก็ตีแล้วก็มีความสุขอะค่ะแบบว่าเอนจอยได้เห็นวิวดีๆอะไรเงี้ยด้วยค่ะความท้าทายก็อาจจะเป็นช็อตขึ้นกรีนค่ะที่ค่อนข้างที่จะมีกรีนที่ยกที่สนามก็ค่อนข้างจะยกค่ะแล้วก็ความขึ้นลงค่ะเพราะว่าจะเป็นสนามเขาด้วยก็ความขึ้นลงอะไรเงี้ยก็ต้องบวกระยะทดเหล็กให้ถูกค่ะก็จะเป็นความท้าทายก็พยายามเล่นให้ได้เหมือนเดิมค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะกลับไปซ้อมพัดให้มั่นใจมากขึ้นค่ะก็พยายามเล่นตามแผนค่ะไม่กดดันสบายๆฝากเชียร์นักกอล์ฟสาวไทยได้นะคะในไทย LPGA ค่ะแล้วก็วันสุดท้ายจะมี Facebook Live ด้วยนะคะก็สามารถติดตามแล้วก็เชียร์กันได้นะคะโอเคค่ะ